จากประสบการณ์ที่ได้ใช้ไม้กันสั่นมาแล้วหลายรุ่นนะครับเจ้าตัว Review 3เนี่ยมีหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเลยครับแล้วก็มี2 อย่างที่ให้มาควบคู่กันนั่นก็คือความแข็งแรงและฟังก์ชันที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับเจ้าตัวชิยุน Review 3เนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมไอจากไอมันสตูดิโอนะฮะตอนนี้เนี่ยไออยู่กับไมค์กันสันตัวใหม่ล่าสุดของชิยุนนะฮะรุ่น Review 3นะฮะไมค์กันสันสำหรับกล้องนะครับที่มีคุณภาพมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวไอเนี่ยจะขอออกไปใช้งานก่อนที่จะกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มารีวิวให้ฟังครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถยังไงแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวกลับมาสักครู่นึงฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไอก็ได้อยู่ที่สวนสาธารณะแล้วนะครับไอจะเอาชิยุน Review 3ตัวนี้นะครับมาถ่ายวิดีโอซีเนมาติกน้องน้ำหวานนะฮะน้องน้ำหวานลองถือไม้กันสั่นตัวนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างหนักไหมเบาค่ะเบาเหรอทำไมมือสั่นนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยไอจะลองถ่ายน้องน้ำหวานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้น้องน้ำหวานถ่ายไอบ้างนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าผลลัพธ์จากการถ่ายในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่ไอได้ใช้มาเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไอจะกลับไปรีวิวให้ฟังในสตูดิโออีกครั้งนึงนะครับไปกันเลยครับหวานพร้อมยังกับฉากต่อไปพร้อมแล้วค่ะเห็นข้างหลังนั้นไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วก็เต้นแอโรบิกท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายเราถ้าพี่ไอพร้อมหนูก็พร้อมค่ะโอเคพูดเล่นพูดเล่นต่อไปนะเดี๋ยวไอจะใช้โหมดล็อกนะเพื่อนเพื่อปั้นช็อตตรงนี้นะพอดีว่าเดี๋ยวให้น้องน้ำหวานเนี่ยนั่งพักแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะค่อยๆเอากล้องเนี่ยดอลลี่ถอยกล้องถอยมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับรีเซนเตอร์ก่อนกดจิ๊บเปิ้ลคลิกที่ทริกเกอร์2รอบนะปุ๊บกล้องรีเซนเตอร์ใหม่ปรับจอยสติ๊กได้บล็อกช็อตนิดนึงเราอยากให้แบบออกมาตรงนี้แล้วก็เห็นหวานประมาณนี้โอเคเดี๋ยวช็อตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้น้องน้ำหวานนะเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายโหมดแพนโฟลโล่แล้วก็ถ่ายตามเท้าของน้องเดินไปเรื่อยๆนะโอเคนะก็ที่นี่นะคะก็มีบริเวณที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นไม้เยอะก็จะมีแหล่งที่เต้นอาราบิกกันนะคะก็เป็นการแบบว่าออกกำลังกายแบบในการเต้นนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่จะใช้โหมดพอร์เทรตนะโหมดพอร์เทรตเป็นโหมดที่สามารถถ่ายแนวตั้งแบบนี้ได้เพื่อเอาไปลงใน Facebook TikTok Reel อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพี่จะเดินถ่ายตามหลังน้ำหวานแล้วแต่น้ำหวานจะไปไหนแล้วพี่จะลองถ่ายแบบปั้นช็อตไปเรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวไอจะลองให้น้องน้ำหวานถ่ายพี่ไอดูบ้างนะน้องน้ำหวานจะใช้โหมดอะไรถ่ายพี่ไอครับโหมด PF ละกันค่ะแพนโฟลโล่นะโอเคกดที่ปุ่ม M 1ทีมาที่โหมดนี้ละแพนโฟลโล่นี้ก็คือมันจะหันตามซ้ายขวาอย่างเดียวนะก็จะล็อกแกนทิวแล้วก็แกนโรไม่เอียงนะโอเคนะหนักไหมนิดนึงค่ะโอเคได้อยู่ค่ะได้นะโอเคครับตอนนี้เนี่ยไอก็ได้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวไอเนี่ยจะกลับไปรีวิวให้ในสตูดิโอว่าไมค์กันสันชิยุน Review 3ตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้นะครับน้องน้ำหวานกำลังถือกล้องให้ไอนะครับเป็นยังไงบ้างลองหมุนออร์บิทดูไหมว่าเป็นยังไงคุ้มง่ายไหมครับคุ้มง่ายมากเลยค่ะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักประมาณ1กิโล2ก็อาจจะหนักกว่ารุ่นชิยุน KM3 นิดนึงแต่ก็จะมีความเสถียรมากกว่าไหวไหมเนี่ยไหวค่ะโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันของชิยุน Review 3แล้วนะครับแล้วก็ให้น้องน้ำหวานเนี่ยลองถ่ายพี่ไอดูแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากการใช้งานมาที่สตูดิโอกันดีกว่าเดี๋ยวเรากลับสตูดิโอกันก่อนนะค่ะโอเคไปกันโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ไอเนี่ยได้ไปทดสอบใช้เจ้าตัวชิยุน Review 3ตัวนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวไอจะมาสรุปให้ฟังครับว่าคุณสมบัติแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้ไม้กันสั่นตัวเนี้ยเป็นยังไงจากประสบการณ์นะฮะที่เคยได้ใช้ไม้กันสั่นมาแล้วหลายรุ่นครับตั้งแต่รุ่นชิยุนเคน2เคน3
รุ่น M2S M3 นะฮะตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างต่างกันแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต่างกันเลยครับตั้งแต่ในเรื่องของการใช้แล้วก็การเซตอัพแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะฮะเดี๋ยวไอจะมาบอกอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเลยว่าตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันต่างกันยังไงถ้าให้พูดถึงน้ำหนักเนี่ยเทียบกับรุ่นชิหยุนเคน M3 ละกันเพราะว่าตัวนั้นกับตัวนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันถ้าเทียบกันอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าตัว M3 เนี่ยน้ำหนัก550กรัมแต่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก1250กรัมเห็นได้ว่าหนักกว่า2เท่าเลยแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงของมอเตอร์ที่มากกว่าหมายความว่าสามารถรับน้ำหนักกล้องได้มากกว่าก็จะมีความเสถียรในการใช้งานที่มากกว่าถ้ากล้องเนี่ยมีน้ำหนักเลนส์มากๆเราจะหันซ้ายหันขวาก้มเงยทิ้วอะไรเนี่ยมอเตอร์จะหันได้ฟึบฟับไวกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าถ้าเทียบกับตัวที่รับน้ำหนักได้น้อยกว่าและอีกเรื่องนึงเลยก็คือความอึดความทนในการใช้งานในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Vivo 3เนี่ยเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง21ชั่วโมงครับโดยที่ใช้เวลาในการชาร์จจนเต็มเนี่ยแค่2ชั่วโมงครับซึ่งเป็นแบบฟาสต์ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถเป็น power bank ในตัวให้กับกล้องได้ด้วยนะครับคือสามารถที่จะเอาสายเนี่ยมาต่อชาร์จกล้องในขณะที่ใช้งานไปด้วยได้เลยครับถ้าเป็นกล้อง compact กล้องเล็กๆหรือจะต่อใช้กับมือถือเนี่ยก็สามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้เลยครับด้วยความแข็งแรงของมอเตอร์เนี่ยก็ไม่มีอาการงอเงเลยแม้ว่าจะใช้งานกลางแดดในระยะเวลานานๆนะครับถ้าเทียบกันแล้วกับอีกรุ่นนึงนะฮะก็จะใช้งานได้นานกว่าไม่มีอาการฮีทนะครับตรงนี้เนี่ยไอมองว่าเป็นจุดเด่นเลยของเจ้าตัว Vivo 3ตัวนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรูปทรงจะจับได้กระชับมือกว่าแล้วก็สะดวกกว่านะฮะชิหยุน Vivo 3เนี่ยออกมาให้2รุ่นนะฮะคือรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นคอมโบความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เพิ่มมา3อย่างครับผมอย่างแรกเลยก็จะมีด้ามจับสลิงกริปรูปตัว L อย่างเงี้ยฮะทำให้ถือจับได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการทิ้วอย่างเงี้ยครับจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าอย่างที่2ก็คือ Wrist Rest นะครับเป็นตัวคล้องมือนะฮะแล้วก็เป็นตัวพักมือนะครับทำให้ถือจับได้ง่ายขึ้นตัวนี้เนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าจากที่ได้ลองใช้ไปเนี่ยถ้าไม่มีตัว Wrist Rest ตัวนั้นนะฮะอุ้งมือของเราเนี่ยจะไปโดนปุ่ม Power บ่อยมากเลยแล้วทำให้ไมกันสันเนี่ยดับเองตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงออกแบบปุ่ม Power มาอยู่ตรงนี้นะปกติก็จะอยู่ด้านข้างในชุดคอมโบเนี่ยผมว่าถ้าจะซื้อเนี่ยมันต่างกัน 3,000 บาทนะ 15,900 กับ 18,900 ผมว่าซื้อตัวนั้นไปเลยดีกว่าได้สลิงกริปกับไอตัว Wrist Rest ที่พักมือเนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยลืมบอกไปว่ามีมินิไทรพอดแถมมาให้ด้วยทั้ง2ชุดนะทั้งสแตนดาร์ดและคอมโบจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้สามารถวางได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบมั่นคงกว่านี้ก็แนะนำว่าให้ต่อมินิไทรพอดไว้ก็ดีครับเพราะว่ายังไงตอนที่ใช้เนี่ยต่อยาวๆแล้วถือ2มือเนี่ยก็จะควบคุมได้ง่ายสะดวกขึ้นแล้วก็เบาขึ้นนะครับพอจะพักก็กางขาออกมาวางได้เลยอย่างนี้แถมยังได้อีกอย่างนึงครับอย่างที่3ก็คือกระเป๋าแบ็คแพ็คเราสามารถใส่ทุกอย่างไว้ในนั้นแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนได้เลยแต่ว่าไอ้ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มี3อย่างนั้นแต่ว่าจะมีกระเป๋าแบบกล่องมาให้นะขึ้นภาพโอเคเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นสีเทาๆอย่างนี้ก็สามารถพกไปไหนได้เหมือนกันในเรื่องของความแข็งแรงถ้าผมมีไมค์กันสัน2ตัวนะระหว่างรุ่นชิหยุน Ken M3 กับรุ่นชิหยุน Vivo 3เนี่ยราคาที่มันพอๆกันเลยเนี่ยไอจะหยิบตัวไหนไปใช้จริงๆก็ต้องบอกว่าแบ่งเป็นกรณีนะถ้าเกิดว่าจะใช้แบบง่ายๆออกไปถ่ายแป๊บนึง 2-3 ชั่วโมงสลับอุปกรณ์บ่อยใช้กล้องใช้มือถือใช้อะไรอย่างเงี้ยไอจะหยิบชิหยุน Ken M3 ไปใช้ครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานง่ายพกพาง่ายมีขนาดที่เล็กกว่าหนัก550กรัมก็จะมีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำงานที่มันจริงจังมากขึ้นจะทำงานแบบส่งลูกค้าดีๆเนี่ยแล้วก็ใช้นานๆมีความละเอียดในการทำงานมีทีมงานทำงานแบบตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไปเนี่ยไอว่าอาจจะหยิบตัวชิหยุน Vivo 3ไปใช้ครับเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะในเรื่องความเสถียรเนี่ยคือผมว่าผมยอมที่จะแบกของที่มันหนักขึ้นนะเพื่อแลกกับความมั่นใจว่ามันสามารถรับกล้องได้แข็งแรงจริงๆแล้วก็ไม่งอแงไม่ฮีทสามารถใช้ได้นานเขาเคลมมานะฮะแบตเตอรี่ตัวเนี้ยความจุมันใช้งานได้ต่อเนื่อง21ชั่วโมงถ้าเทียบกับไมค์กันสันทั่วไปรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ได้เต็มที่ประมาณ 7-8-9 ชั่วโมงประมาณนี้แหละแต่ตัวเนี้ยคูณ2ไปหมดเลยมันไม่มีอะไรดีกว่าแย่กว่านะผมว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมหรือความจำเป็นรูปแบบการทำงานที่เราต้องออกไปทำเนี่ยผมว่าแล้วแต่สถานการณ์นะมันก็ต้องใช้ทั้ง2ตัวแต่ว่าคนละสถานการณ์กันจุดเด่นอีกอย่างนึงเหมือนกันนะที่ไมค์กันสันรุ่นอื่นไม่มีไมค์คาร์ดิออยตัวนี้นะฮะเป็นไมค์บิวอินนะฮะอยู่ในบริเวณตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้นะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยคือที่พอร์ตของไมค์กันสันเนี่ยจะเป็นพอร์ตแจ็ค 2.5 มิลลิเมตรนะฮะเขาให้สายมา2เส้นให้แบบ 2.5 กับ 3.5 ให้เราสามารถต่อกับกล้องได้ทุกรุ่นเลยบางรุ่นเนี่ย
กล้องบางตัวก็จะเป็นช่อง 3.5 กล้องบางตัวก็จะเป็นช่อง 2.5 นี่คือต่อได้หมดเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลืมพกไมค์หรือว่าเราถ่ายบางอย่างที่แบบขี้เกียจเซตอัพไมค์ไวเลสว่าเอาแบบง่ายๆเอาไมค์ช็อตกันเอาให้คุณภาพเสียงมันดีกว่าไม่มีไมค์ผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยนะอย่างน้อยๆช่วยลดเสียงรบกวนแอมเบียนรอบข้างที่เราไม่ต้องการให้ลดลงแล้วก็เสียงที่อยู่ด้านหน้าในระยะประมาณ 1-2 เมตรเนี่ยชัดเจนขึ้นได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวไอขอเอากล่องนี้ลงก่อนนะเดี๋ยวกล้องนี้จะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวไอจะมาไล่บอกฟังก์ชันให้แบบหมดเลยนะแล้วก็จะพูดในเชิงเปรียบเทียบกับตัวที่ราคาเท่าๆกันนะเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรเหมือนหรือต่างกันตรงไหนด้วยนะฮะโอเคอันดับแรกเนี่ยไอขอพูดในสิ่งที่แบบมองเห็นได้ก่อนเลยนะฮะที่ตัวบอดี้เนี่ยอ่ะมาที่ตรงนี้เลยดีกว่าหน้าจอนี่หน้าจอก็จะมีขนาดประมาณนี้นะฮะจะมีความชัดเจนเลยมองเห็นโหมดได้ชัดเจนเลยที่หน้าจอเนี่ยก็จะโชว์แค่ว่าตัวอักษรว่าอยู่ในโหมดไหนนะครับก็ไอว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่านี่แหละเราต้องการให้เห็นแค่นี้แล้วก็จะมีตัวบอกระดับแบตเตอรี่นะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยที่ด้านซ้ายนะฮะหรือบริเวณที่อยู่ของนิ้วโป้งนะฮะก็จะมีอยู่3อย่างนะครับ1เลยก็คือจอยสติ๊กแบบนูนออกมาอย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก้มเงยได้ง่ายนะฮะแล้วก็จะมีความละเอียดมากในการปรับนะฮะคือถ้าเราหันนิดเดียวเนี่ยมันก็ค่อยๆหันช้าๆนิดเดียวปรับเยอะมันก็จะหมุนเร็วอย่างนี้นะครับผมว่าตรงเนี้ยค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่น Ken M2 เนี่ยจะเป็นจอยสติ๊กอีกแบบนึงจะเป็นแบบแบนตรงนั้นผมว่าปรับยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Ken M3 เนี่ยจะเหมือนกันแบบนี้ผมว่าแบบเนี้ยปรับง่ายอันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีอีก2อย่างนะฮะเป็นปุ่มเรคคอร์ดปุ่มเรคคอร์ดตรงเนี้ยจะอาจจะต้องเชื่อมต่อสายที่มีมาให้เข้ากับตัวกล้องนะฮะซึ่ง Vivo 3เนี่ยแถมสายมาให้ถึง8สายเลยประกอบด้วยสายชาร์จ1สายแล้วก็สายเชื่อมต่ออีก7สายครับอีกปุ่มนึงนะฮะเป็นปุ่มตัว M เนี่ยก็คือโหมดครับผมซึ่งต้องบอกว่าไมค์กันสั่นตัวเนี้ยมีโหมดการใช้งานให้ถึง7โหมดเลยทีเดียวครับซึ่งประกอบไปด้วยโหมดแพนโฟลโลนะฮะก็คือตัวไมค์กันสั่นเนี่ยจะสามารถหันซ้ายขวาได้แต่ก้มเงยและหมุนไม่ได้นะครับจะล็อกในแกนทิลและแกนโล2นะฮะโหมด F หรือโหมดโฟลโลเนี่ยจะค่อนข้างอิสระมากขึ้นครับคือไมค์กันสั่นเนี่ยจะสามารถทิลและแพนได้ก้มเงยและหันซ้ายขวาได้อิสระเลยแต่จะล็อกในแกนโลไม่ให้กล้องเอียงนะฮะโหมดที่3เนี่ยก็คือโหมด L หรือโหมดล็อกนะครับโหมดนี้เนี่ยจะล็อกทุกแกนเลยเพื่อนๆจะล็อกทั้งแกนทิวก้มเงินและแกนแพนและแกนโลก็คือเนี่ยเราถ้าเราเซตไมค์กันสั่นให้หันไปด้านไหนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หันไปด้านอื่นเลยจะอยู่ในด้านเดียวเลยนะฮะก็จะเหมาะกับใช้ถ่ายในบางสถานการณ์นะครับโอเคต่อมานะครับโหมดที่4เนี่ยก็จะเป็นโหมด POV หรือ Point of View ตัวนี้เป็นโหมดที่อิสระมากขึ้นไปอีกครับก็คือมีการคลายทั้ง3แกนเลยทั้งแกนทิวก้มเงยแกนแพนซ้ายขวาและแกนโรเอียงนะฮะคือสามารถโยกซ้ายโยกขวาหมุนได้อิสระทุกอย่างเลยในโหมดนี้เนี่ยก็จะเหมาะนะฮะสำหรับใช้ถ่ายแบบ MV เพลงหรือว่าอะไรที่เราต้องการแบบมูฟกล้องได้อิสระแต่ว่าจะมีความนุ่มนวลมากๆเลยครับตัวนี้เนี่ยโหมดที่5นะครับโหมด Vertex นะครับโหมดนี้เนี่ยเวลากดเข้าไปแล้วไมค์กันสั่นจะชี้ฟ้านะฮะไม่ต้องตกใจครับเพราะโหมดนี้เนี่ยเวลาใช้เราต้องจิ้มไปด้านหน้านะฮะเดี๋ยวไอจะกดให้ดูนะฮะ Vertex เราเนี่ยเวลาใช้เราจิ้มไปด้านหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นโหมดที่อิสระเหมือนกันเราจะสามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับ360องศาโหมดเนี้ยเป็นโหมดที่อิสระคล้ายๆ POV แต่การใช้ทำไมต้องจิ้มอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เราสามารถหมุนอย่างนี้ได้ครับหมุน360องศาอย่างนี้ได้อ้อก็จะสามารถสร้างช็อตวิดีโอที่ว้าวขึ้นไปอีกนะฮะหรือว่าเราจะใช้ในแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเอียงหรือว่าทิ้วได้ก้มเงยได้นะฮะแล้วก็แพนได้โหมดพอร์ตเทรตครับกดดับเบิลคลิกนะฮะมันจะหมุน90องศาอย่างนี้คือการถ่ายในแนวตั้งนะครับด้วยกล้องเนี่ยก็จะล็อกไม่ให้กล้องโรนะครับแล้วก็สามารถทิ้วกับแพนได้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโหมดพอร์เทรตเนี่ยก็คือโหมด F ในแนวตั้งแล้วก็โหมดที่7นะครับก็คือโหมดโกครับในการใช้โหมดโกเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มทริกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับค้างไว้ประมาณ 1-2 วินาทีหน้าจอเนี่ยจะขึ้นโชว์ว่าอยู่ในโหมดโกนะฮะทีนี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่เราสามารถหันก้มเงยซ้ายขวาได้อย่างรวดเร็วคือมอเตอร์เนี่ยจะหันตามมือได้ไวมากนะครับเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับในการใช้ถ่ายแอคชั่นนะครับหรือการหันแบบฟุบฟับรวดเร็วอย่างนี้นะฮะไมค์กันสั่นตัวนี้ก็จะควบคุมมุมกล้องตามที่เราต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีความนุ่มนวลแล้วก็เสถียรภาพสูงมากครับ
เรามาดูกันต่อที่ส่วนอื่นๆนะครับก็คือที่ด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มอยู่1ปุ่มแล้วก็ตัวปรับแบบหมุนได้อย่างนี้อีก1จุดนะฮะตรงปุ่มนี้นะครับคือปุ่มเมนูครับผมก็คือในการเลื่อนเมนูต่างๆนะครับให้เราใช้ตัวหมุนที่อยู่ข้างๆกันตัวนี้นะครับเพื่อเลื่อนลำดับเมนูนะครับเวลาเราต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในเมนูไหนเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ตัวหมุนได้นะฮะก็คือเป็นตัวหมุนและเป็นปุ่มในตัวนะครับซึ่งเมนูเนี่ยของตัว Vivo 3เนี่ยต้องบอกว่าสามารถทำอะไรได้เยอะครับผมถ้าเทียบกับตัว M3 นะครับก็จะมีฟังก์ชันความสามารถในการปรับเมนูเนี่ยที่คล้ายๆกันนะฮะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยก็จะปรับในเรื่องของออโต้จูนนะฮะหลังจากที่เราเซตอัพตั้งบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาตั้งออโต้จูนในตัวแมกนัสันได้ให้มีการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลของมอเตอร์ให้เสถียรยิ่งขึ้นนะฮะหรือจะปรับแบบคัสตอมก็ได้ครับถ้ากดออกมาเนี่ยก็จะมีเมนูแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์เนี่ยก็จะเป็นการปรับที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วของมอเตอร์นะฮะสามารถปรับได้ให้หันตามมือได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะฮะมีความหน่วงความไวในการหันซ้ายขวาก้มเงยเท่าไหร่เนี่ยสามารถปรับได้หมดนะฮะการออกตัวของมอเตอร์หรือการเบรกของมอเตอร์นะฮะเวลาเราหันไปเนี่ยให้ออกเร็วๆหรือว่าให้ออกช้าแล้วก็เวลาหยุดให้หยุดทันทีหรือว่าให้หน่วงลากถลายออกไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว Vivo 3เนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ากดออกมาเนี่ยจะเป็นเมนูวิวนะครับวิวเนี่ยก็คือตัวหมุนที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับสีแดงๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือตัวปรับที่สามารถคัสตอมได้นะครับว่าเราต้องการให้ปรับอะไรนะฮะตั้งแต่การปรับพารามิเตอร์ของกล้องเลยนะฮะถ้าเกิดว่า Vivo 3เนี่ยสามารถต่อสายเชื่อมต่อเข้ากล้องเนี่ยบางรุ่นก็จะสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะฮะนอกนั้นเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยไอเนี่ยจะเลือกให้ปรับแกนโรนะฮะบางครั้งนะฮะเราติดตั้งเพลทเข้ากับกล้องไม่ดีหรือติดตั้งแล้วกล้องเอียงนะฮะด้วยการออกแบบของกล้องบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาหมุนตรงนี้ได้ว่าให้มันตรงนะฮะให้อยู่ในระดับเส้นขอบฟ้าไม่เอียงเนี่ยตรงนี้ไอว่าสำคัญมากเลยพอเวลาบางครั้งนะฮะมีนะฮะบางกรณีที่ไม่สามารถทำได้อะมอเตอร์ก็จับว่าบาลานซ์แล้วแต่กล้องเรายังเอียงนะฮะตรงนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องเอาไปแก้ในตอนตัดต่อซึ่งก็เสียเวลาขึ้นมานะฮะตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดเวลาลดปัญหานั้นไปได้นะครับหรือเราจะเซตมันให้เป็นการปรับทิวหรือแพนหรืออื่นๆก็ได้นะครับสามารถปรับได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆโอเคหมดไปแล้วนะฮะด้านซ้ายด้านขวาทีนี้มาดูด้านหลังนะฮะตัวหมุนตรงนี้เมื่อกี้ไอบอกไปแล้วนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มนึงนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มทริกเกอร์นะฮะทริกเกอร์เนี่ยก็สามารถเซตได้เหมือนกันครับเพื่อนๆที่ในเมนู Advance นะครับจะมีเมนูที่เขียนว่าทริกเกอร์เราสามารถเซตได้ว่าเวลากดทริกเกอร์1ครั้งเนี่ยให้โหมดการใช้งานเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดไหนเราสามารถปรับได้นะว่าให้กดแล้วปุ๊บไปแพน follow หรือไป follow ไป POV ไป vertex อะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยเพื่อนๆ อย่างเช่นแบบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ในโหมด follow บ่อยๆนะฮะถ้าไมค์กันสั่นเราปรับไป POV อยากกลับมา follow เร็วๆก็กดปุ่ม trigger ได้เลยแล้วก็ default ของมันนะครับปุ่ม trigger เนี่ยถ้ากด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการ recenter นะฮะถ้าสมมติว่าเราใช้ไมค์กันสั่นจนแบบอยู่แบบทิศทางที่เราแบบไม่ต้องการแล้วเราอยากจะให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กดดับเบิลคลิกได้เลยมันกันสั่นก็จะรีเซนเตอร์ให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็การกด3ครั้งเนี่ยจะเป็นการหันกลับมาถ่ายด้านตรงข้ามหรือเซลฟี่นั่นเองนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็เมนูทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาจีนได้ด้วยครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่พูดไม่ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็แจ๋วมากเลยนะฮะเป็นไฟ LED built in ในตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ด้านหน้าเหมือนกับรุ่นชิยุนเคน M3 กับM2S เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างเท่ากันครับ 1,000 ลูเมนซึ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยระหว่างใช้กับไม่ใช้ไฟนะครับตัวเนี้ยเป็นฟิลไลท์ที่แบบโอ้ดีมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์นะครับเจลสีเนี่ยให้ถึง4สีเพื่อเปลี่ยนสีไฟเป็นสีต่างๆนะครับก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองความพิเศษของไฟ LED ตัวนี้เนี่ยที่ต่างจากบางรุ่นนะฮะก็คือสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ด้วยการปรับไฟ LED เนี่ยก็คือจะใช้ตัว looking ด้านข้างตรงนี้นะฮะเป็นตัวเดียวกันนะครับกับตัวที่ใช้ควบคุมเมนูแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดไฟเนี่ยให้เรากดค้างไว้นะฮะไฟก็จะเปิดสว่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับและที่หน้าจอนะฮะก็จะมีบอกสถานะนะครับว่าความสว่างอยู่ในระดับไหนนะฮะซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ 10% นะฮะไปถึง 100% อย่างนี้นะฮะนี่ 10% 100% แล้วก็กดคลิกครั้งนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนการปรับมาปรับอุณหภูมิแสงนะฮะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2,600 จนถึง 5,400K คือแสงสีส้มนวลขาวอะไรอย่างเงี้ยปรับได้หมดเลยเพื่อนๆโอเคครับถ้าเกิดจะปิดก็กดค้างไว้นะฮะ
ตรงนี้เนี่ยก็ผมว่าเจ๋งเลยนะค่อนข้างที่จะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นในบางสถานการณ์นะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้สำคัญเหมือนกันสำหรับการใช้ไม้กันสั่นนั่นก็คือการเซตอัพติดตั้งนะครับหรือการตั้งบาลานซ์ไม้กันสั่นก่อนใช้ครับผมตัวนี้เนี่ยไอต้องบอกเลยว่าออกแบบมาให้สามารถตั้งบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นที่ไอบอกว่ามันง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันแข็งแรงเสถียรกว่ารับน้ำหนักได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการตั้งบาลานซ์เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายและเร็วกว่าครับผมคือการหาบาลานซ์ของมันเนี่ยจะหาได้เร็วกว่าเพราะว่ามันมีความกว้างในการรับน้ำหนักเนี่ยได้เยอะกว่ามันก็เลยสามารถตั้งได้ง่ายกว่าคือหาจุดที่มันบาลานซ์ได้ง่ายกว่าครับการตั้งบาลานซ์ให้ง่ายและเร็วเนี่ยคือเราควรตั้งทีละแกนใช่ไหมครับวีวิว3เนี่ยก็เลยออกแบบให้เราสามารถล็อกในแกนต่างๆได้เนี่ยเวลาเราจะตั้งบาลานซ์ให้เราปิดตัวเครื่องก่อนนะฮะอย่างเช่นถ้าเราต้องการตั้งบาลานซ์ในแกนทิวนะครับเราก็ต้องล็อกในแกนโรกับแกนแพนก่อนนะครับเราก็จะหันซ้ายขวาไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็แกนโรนะครับเราจะล็อกที่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเหลือแกนทิวอย่างเดียวเราก็มาตั้งกล้องนะฮะให้จนกว่ากล้องเนี่ยจะอยู่ในระดับที่แบบไม่ก้มไม่เงยนะครับสามารถนิ่งได้แล้วก็ล็อกได้เลยซึ่งจะสามารถทำได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับเอาทีนี้เนี่ยพอเราตั้งแกนทิวเสร็จก็ให้เราล็อกไว้นะฮะแล้วก็มาปลดล็อกในแกนต่อไปนะฮะคือแกนโดแล้วก็ตั้งให้เสร็จก็คือให้กล้องนิ่งแล้วเวลาตั้งเอียงเงี้ยก็จะไม่ล่วงไม่หล่นนะฮะทั้ง2ด้านพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกแกนแพนเป็นแกนสุดท้ายนะครับเมื่อได้ทั้ง3แกนแล้วเนี่ยแล้วเราปลดล็อกทั้ง3แกนนะฮะการตั้งบาลานซ์ที่ดีนะฮะเมื่อเราหันกล้องไปทางไหนเราตั้งนิ่งเนี่ยแล้วกล้องไม่ขยับได้เนี่ยแสดงว่าเราตั้งบาลานซ์สมบูรณ์แล้วนะฮะก็คือแบบอันนี้คือเพอร์เฟกต์นะครับด้วยความแข็งแรงของมอเตอร์นะครับตัว Vivo 3เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถรับน้ำหนักกล้องที่เชื่อมต่อเลน2870เป็นเลนมาตรฐานเนี่ยได้สบายสบายเลยครับคือ M3 เนี่ยอาจจะรับน้ำหนักแม็กโหลดได้ที่ตัว A7T พอดีคือจริงๆก็ใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแหละแต่อาจจะแบบฝืนนิดนึงนิดหน่อยครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าใช้กับตัวกล้อง Mirrorless A7T ตัวนี้เนี่ยใช้เลน2870เนี่ยสบายสบายเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวเนี้ยเขาให้เพลทมา2อันนะฮะเป็นดับเบิลควิกรีลีสครับคือจะมีเพลทตัวใหญ่นะฮะที่ต้องใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเอากล้องใส่เพลทตัวนั้นแล้วก็ใช้งานเลยก็ได้หรือถ้าเราใส่เพลทตัวที่2นะฮะก็จะทำให้การปลดออกมาเปลี่ยนแบตหรือว่าทำสิ่งต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นครับเพราะว่าเพลทตัวที่2เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าครับผมและด้วยความที่เป็นเพลทแบบควิกรีลีสนะครับก็คือเราต่อเข้ากับกล้องครั้งเดียวแล้วก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแบตหรือปลดออกมาเพื่อถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เลยโดยที่ถ้าใส่กลับเข้าไปใหม่เนี่ยไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตรงนี้ดีแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับคือที่ด้านใต้เนี่ยเขาให้ไขควงแบบแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราสามารถแบบคลายสกรูหรือว่าล็อกให้แน่นนะฮะคือไม่ต้องขอยืมเหรียญจากเพื่อนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็หยิบมาจากด้านใต้แล้วก็สามารถเก็บได้ง่ายๆแบบนี้เลยเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับในชุดเนี่ยของ Vivo 3เนี่ยจะให้ตัวรับน้ำหนักเลนด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถมาเชื่อมต่อได้เพิ่มเติมที่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นรูปทรงตัว Y ครับเพื่อรับน้ำหนักของเลนที่มีขนาดใหญ่ๆยาวๆนะฮะก็จะสามารถรับน้ำหนักตรงนั้นไปได้ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นครับฟังก์ชันนี้นะครับเด็ดมากครับคือไม้กันสั่น Vivo 3ตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับผ่านแอป CY Pay นะครับเพื่อควบคุมมอเตอร์การหันซ้ายขวาก้มเงยหรือเอียงต่างๆนะฮะเดี๋ยวไอจะมาทำให้ดูว่าทำยังไงนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะดาวน์โหลดแอป CY Pay สีแดงๆตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในแอปนะครับจริงๆแล้วนะฮะตัวแอปตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับไม้กันสั่นได้หลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวSmooth Q2 หรือไม้กันสั่นสำหรับมือถือเนี่ยสำหรับกล้องได้หลายๆรุ่นเลยทีนี้เนี่ยเราก็สไลด์หาเลยว่าตัวที่เราจะต่อเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเป็น Vivo 3ตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด connect เข้าไปนะฮะกด enter now นะครับเข้ามาที่หน้าแรกของการควบคุมนี้นะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับสามารถปรับได้ง่ายมากเลยถ้าเราจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยเราก็เลื่อนตรงนี้ได้นะฮะนี่มันก็จะหันตามได้เลยหันขวาเงยก้มนะฮะสามารถปรับได้หมดเลยแล้วก็จะโรนะครับหรือว่าเอียงเนี่ยก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้โอ้เจ๋งมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหน้านึงนะครับเราสามารถควบคุมได้อีกแบบนึงนะครับให้กดที่จุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับที่ด้านขวาแล้วก็กดที่ซิงค์โมชั่นนะคะมันจะเปลี่ยนมาอีกหน้านึงนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะให้เรากดเปิดฟังก์ชันที่ด้านซ้ายล่างก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะไม้กันสั่นนะฮะเวลาเราหันมือถือไปด้านไหนเนี่ยมันก็จะหันตามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้วก้มเงยแพนซ้ายขวา
แล้วก็หมุนเอียงนะฮะโรนะฮะคือแบบเอียงมือถือเนี่ยก็จะเอียงตามได้เหมือนกันสามารถหันได้หมดนะครับตามทิศทางของมือถือมันใช้เซ็นเซอร์ไจโรของมือถือในการควบคุมทิศทางนะครับตรงนี้เนี่ยไอว่าสามารถประยุกต์ไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็เราสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าเราจะให้ช้าให้หน่วงๆก็ปรับลงมานะครับเวลาเราหันเนี่ยมันก็จะหันตามช้าๆนุ่มๆอย่างนี้นะเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าเราต้องการให้แบบก้มเงยแล้วก็หันซ้ายขวาอย่างเดียวไม่ต้องการให้หมุนเอียงเนี่ยเราก็สามารถปรับโรแอสซิสนะครับปรับในแกนโรหรือหมุนเอียงให้เหลือ0ได้ไม้กันสั่นก็จะไม่หมุนตามนะครับแต่ว่าจะหันซ้ายขวาแล้วก็ก้มเงยตามอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับสมมุติว่ามันไม่ได้บาลานะฮะสมมุติว่าแบบมันเอียงมั่วไปหมดแล้วนะแล้วเราต้องการที่จะแบบรีเซนเตอร์นะครับต้องการที่จะรีให้มันอยู่ตรงกลางใหม่เราสามารถกดปุ่มที่ด้านขวาล่างได้นะไม้กันสั่นก็จะตั้งศูนย์ใหม่แล้วเราก็จะปรับหมุนได้สมมุติว่ามันเอียงอย่างนี้นะเราต้องการให้อยู่ตรงกลางใหม่กดที่ขวาล่างมันก็จะหันด้านเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ตามทิศทางของมันนะครับตรงนี้เนี่ยไอว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยยกตัวอย่างอย่างนึงนะฮะสมมติว่าเอาไม้กันสั่นเนี่ยไปต่อกับดอลลี่ไฟฟ้านะครับแล้วเราก็เซต AB ไว้เรียบร้อยให้มันวิ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาควบคุมได้ว่าให้มันหันด้านนี้พอถึงจุดนึงก็หันด้านนี้หันอย่างนี้แบบนี้ได้นะฮะอย่างที่ใช้กับดอลลี่มันแกไอว่าถ้าเกิดว่าปรับมอเตอร์ให้เหลือแบบประมาณ 1-2 อย่างเงี้ยให้เหลือแบบต่ำๆมากๆเลยเนี่ยแล้วให้มันหมุนซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไว้เลยเนี่ยดอลลี่ไฟฟ้าก็ค่อยๆวิ่งไม้กันสั่นก็ค่อยหันซ้ายหรือจะให้หันไปทิศทางอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเดินไปด้วยแล้วก็หมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ด้วยตรงนี้ไอว่าแบบฟังก์ชันนี้แจ๋วมากเลยนะครับแล้วก็แบบสามารถละเอียดได้ถึงความเร็วระดับสเกลประมาณ1เงี้ยแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ถ่ายแบบซีเนมาติกช็อตวิดีโอแบบจับๆได้เลยเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยหรือเราจะเอาไปต่อแบบบนรถนะครับเอาไปเซตอัพติดไว้นอกรถอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายแบบเหมือนถ่ายโฆษณาทีวีนะฮะแล้วเราก็ให้มันหันซ้ายขวาก้มเงยหรือว่าถ่ายถักฉากแอคชั่นเร็วๆอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับคนนึงอาจจะถือไม้กันสั่นแล้วอีกคนนึงก็คอยปรับเปลี่ยนมุมกล้องอย่างเงี้ยครับไอว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะแบบนั้นแต่อาจจะแบบมีอุปกรณ์มากกว่านี้หรือมีทีมงานมากกว่านี้นะครับหรือจะเล่นสนุกอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบให้หันตามอย่างนี้นะเหมือนแบบถ่าย VR อย่างเงี้ยครับโอเคครับเจ้าไม้กันสั่นชี่หยุ่น V-Build 3นะครับไอได้พูดไปทุกฟังก์ชันทุกการใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้พูดเร็วๆสรุปสั้นๆนะครับสำหรับไม้กันสั่นตัวนี้เนี่ยไอว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็ความเสถียรสูงเป็นตัวที่สามารถไว้ใจได้ในการที่จะเลือกออกไปใช้ถ่ายงานที่สำคัญนะครับคือตัวเนี้ยมั่นใจได้ว่าจะไม่งองแงไม่ฮีทไม่ร้อนแล้วก็ถ่ายงานได้จบในวันเดียวนะครับออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตว่าแบตจะหมดนะครับแล้วก็ในการรับน้ำหนักของกล้องมอเตอร์เนี่ยแข็งแรงมากๆหันซ้ายหันขวาได้ทันทีถ้าเราต้องการความไวในการหันมันก็สามารถทำได้ตามมือเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีฟังก์ชันที่ครบแล้วก็ใหม่มากๆทั้งไมค์ทั้งไฟแล้วก็ควิกรีลีสที่สามารถโหลดออกมาเซตอัพเข้าไปใหม่ง่ายนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับแอปต่างๆนานาอีกแล้วก็รูปทรงที่เป็น L shape นะครับก็คือถ้าเป็นตัวคอมโบแล้วมีด้ามจับด้วยเนี่ยไอว่าน่าจะถ่ายได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับถ้าจะให้ติเนี่ยมีข้อเดียวเลยก็คือการออกแบบมาให้มีปุ่ม power อยู่ด้านล่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยใช้งานแล้วก็แบบอาจจะไปโดนปุ่ม power บ่อยๆให้มันดับเองเนี่ยถ้าเป็นตัว standard นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอมโบแล้วมีตัว wrist rest ที่พักมือมาให้ด้วยแล้วเนี่ยไอว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยที่จะคอมเมนต์อ่ะมีเท่านี้เลยข้อดีกับข้อเสียนี่คือพูดจากใจจากที่ได้ใช้งานไม้กันสั่นหลายๆรุ่นแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะฮะก็น้ำหนักที่มันมากเนี่ย 1.24 กิโลกรัมนะฮะคือตัวเนี้ยมันเคลมว่าเบาด้วยซ้ำครับถ้าเทียบกับสเปคแล้วเขาบอกว่าสามารถทำให้เราประหยัดแรงในการใช้หรือใช้ง่ายขึ้นถึง 40% ไอ้ก็ไม่รู้นะว่าเขาวัดยังไงแต่ว่าเขาน่าจะสื่อว่ามันแบบเบาลงแล้วก็ใช้งานจับได้ถนัดขึ้นฟังก์ชันต่างๆที่ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าจะต้องออกไปถ่ายงานที่จริงๆก็นั่นแหละยังไงก็จะเลือกตัวนี้อยู่ดีต่อให้มันหนักกว่านะครับเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วก็แตกต่างจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไม้กันสั่น V-Build 3หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้าน iMan Shop นะครับอยู่ที่บางกะปิเปิดทุกวันอย่าลืมกดติดตามไอทาง YouTube ที่ช่อง iMan Studio ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ